พี่ต้นอะไรตื่นอะไรเว้ยใกล้แล้วอะไรฝนจะมาใกล้ฝนจะมาคุณจะเอาร่มจะบ้าเหรออ้าวหมายถึงว่าใกล้ถึงวันแล้วที่อาสาสมัครของเรา5คนน่ะที่เขาซ้อมกับเราทั้งหมด4เดือนเขาจะวิ่งจริงแล้วมินิมาราธอน10กิโลพี่ต้นคิดว่าเขาจะไหวไหมอ่ะไหวอยู่แล้วเขามาซ้อมที่นี่อ่ะสัปดาห์ละ2วันหลังจากนั้นอีก 3-4 วันเขาไปซ้อมแถวบ้านเขาเยอะพอไหมไม่เอาอะอะไรผมไม่ยอมคิดดูเขาเนี่ยแต่ละคนนะไม่เคยมีประสบการณ์วิ่งสนามจริงมาก่อนเยี่ยวยาวจริงไม่เคยเลยเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะผมจะทำให้เขามั่นใจด้วยเนื้อหาในวันนี้กับ5เคล็ดลับสู่เส้นชัยสำหรับนักวิ่งมือใหม่เคล็ดลับที่1การวางแผนวางแผนยังไงพี่ต้นส่วนใหญ่คนมือใหม่เนี่ยบางครั้งจะวิ่งอยู่แล้วยังซ้อมอยู่เลยต้องเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วอันแรกแล้วสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยแทบจะต้องเบาลงแล้วแล้วก็แทบจะหยุดแล้วก่อนวันแข่งใกล้แข่งสัปดาห์สุดท้ายควรจะลดการซ้อมเบาการซ้อมลงใช่ลดระยะมันฝืนหลักความคิดเรามากพี่ต้นยิ่งช่วงใกล้ซ้อมเหมือนจะสอบแล้วอะเราต้องอ่านหนังสือเยอะๆสินั่นแหละจริงๆแล้วมันก็ผิดตั้งแต่ตอนสอบแล้วเหมือนกันถ้าเราอ่านเตรียมตัวมาดีใช่ไหมโอ้โหสมองปลดโปร่งมากเลยวันสอบจะทำได้ดีแต่ทุกอย่างไปอัดหมดวิ่งก็เหมือนกันเราไปอัดหมดนะแทนที่กล้ามเนื้อมันจะเก็บพลังงานอะไรสะสมได้มากขึ้นมันกลับว่าเก็บได้น้อยลงฮะมันยังล้าอยู่เลยเพราะเราซ้อมมาหนักเกินไม่มีวันพักเลยฮะมันก็ทำได้แย่ลงคุณผู้ชมครับหลักการอันนี้ใช้ได้กับทุกประเภทกีฬาเลยใช่อันดับต่อไปครับวางแผนอะไรครับต่อไปวางแผนในเรื่องของเวลาที่วิ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันจะปล่อยเช้าโดยเฉพาะถ้าในกรุงเทพใช่ไหมเพราะงั้นเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องการนอนฉันต้องตื่นที 3-4 เพื่อไปวิ่งสตาร์ทตอน 5:00 งั้นเขาต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของการนอนละอย่างน้อยๆก่อนที่จะมาวิ่งเนี่ยสัปดาห์2สัปดาห์ก็ให้ปรับเปลี่ยนละเนี่ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นโอ้เหมือนกับเวลานักกีฬาที่เขาไปแข่งต่างประเทศหรือภูมิอากาศที่แตกต่างเขาต้องไปเตรียมตัวปรับให้ร่างกายต้องไปก่อนคุ้นชินก่อนเพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับเวลานอนง่วงๆไปกระปิใช่มันก็ได้ไม่เต็มที่มันก็ไม่เวลามันก็ไม่ดีโอ้ทุกอย่างมีผลหมดเลยใช่ๆเคล็ดลับที่2เรื่องเวลาเวลาก็คืออย่างน้อยเราต้องมีเป้าหมายในการวิ่งใช่ไหมครับว่าเราวิ่ง10กิโลเราจะต้องการให้เวลาเท่าไหร่เวลาในการวิ่งใช่แล้วตัวอย่างเช่นนะเราวิ่ง10กิโลเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ60นาทีก็คือวิ่งเฉลี่ย1โลก็คือห้ามเกิน6นาทีวิ่ง5กว่าก็ได้นะไปนั่นคือในกรณีเพจ6เขาอยู่เนี่ยคุมที่6ได้นั่นคือในกรณีที่คนรู้แล้วว่าเราวิ่งแรงเราเท่าไหร่เราวิ่งประจำเรารู้อยู่แล้วแต่ในกรณีคนใหม่บางทีมันยากที่จะให้คุมเฮ้ยให้6ตลอดเวลาเฮ้ย6เฮ้ยฉันต้องวิ่งคุมยังไงเครียดมากกว่าเดิมอีกใช่หนักทำไงพี่เราก็จะมีวิธีครับผมเดี๋ยวดูตอนนี้ครับได้นะฝั่งด้านนี้ก็คือเป็นเรื่องของระยะทางใช่ไหมครับ1 2 3 4จนไปถึง10กิโลส่วนด้านนี้จะเป็นเวลาที่เราใช้แต่ละกิโลนะครับถ้าบุ้ยสังเกตใช่ไหม2กิโลแรกอ่ะจะค่อนข้างช้ากว่าเดิมด้วยอย่างเมื่อสักครู่พี่บอกว่าถ้าเราวิ่งคุมให้ได้6เนี่ย10กิโลก็ได้60พอดีแต่เนี่ยช่วงแรกเฮ้ยเราติดลบอยู่นะทำไมถึงต้องวิ่งเบาเพราะว่าโดยเฉพาะนักวิ่งมือใหม่บางครั้งพอคนเข้าไปปุ๊บฉันก็ไปตามเลยซึ่งบางทีไอการที่เราวิ่งเร็วๆอ่ะฮะส่วนใหญ่แล้วการที่เกิดแลกติกหรือเกิดความเมื่อยล้าการตึงกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะขึ้นมาตอนช่วงแรกๆนะเพราะงั้นช่วงแรกๆอ่ะเราควรต้องดึงไว้นิดนึงให้ร่างกายมันค่อยๆไปก่อนให้มันปรับให้มันคุ้นเคยกับระบบร่างกายก่อนมันจะโอเคหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับเวลาให้น้อยลงจนช่วงสุดท้าย 3-4 โลสุดท้ายก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นระบบเค้าเรียกว่าวิทยาศาสตร์รองรับใช่ๆแต่ถ้าในกรณีของคนที่วิ่งประจำแล้วมันไม่มีผลไงใช่ไหมอย่างพี่บอกว่าให้วิ่งคุมทั้ง10โลพี่ก็สามารถคุมแต่ละโลให้วิ่งเวลาเท่ากันพี่ก็วิ่งของพี่ได้ฮะมือใหม่อาจจะไม่ได้งั้นเราก็ลองใช้วิธีช่วยตรงนี้ดูมือใหม่ตารางนี้สามารถช่วยคุณได้เคล็ดลับที่3หาเป้าหมายขณะวิ่งใช่คืออะไรพี่ต้นหาเป้าหมายขณะวิ่งก็คือโดยเฉพาะถ้ากลุ่มคนที่วิ่งใหม่ๆทีเราวิ่งนานๆเนี่ยเราจะเบื่อไงเพราะงั้นเราต้องมีตัวที่ช่วยชุดดึงเรานะครับอันแรกก็อาจจะเป็นเรื่องของนาฬิกาใช่ไหมเราก็ได้รู้ว่าแต่ละช่วงวิ่งนะเราต้องใช้เวลาเท่านี้นะอย่างน้อยเรามีสมาธิกับเรื่องของเวลาละข้อดีคือนาฬิกาสามารถช่วยเรากระตุ้นเราได้ได้และเราอยู่ในเวลาตลอดเวลาใช่มีข้อเสียไหมครับมีสิครับ เกิดบางคนเงี้ยเกิดบวยเป็นคนใจร้อนเฮ้ยดูปุ๊บไล่ไปเฮ้ยเหลืออะไรแค่สิบนาทีจะทำไม่เนี่ยยิ่งไปเร่งใหญ่เลยอาจจะทำให้จากที่ข้อดีมันอาจจะเป็นข้อที่ด้อยไปทันทีที่สำคัญคืออยู่ในแผนนะครับคุณผู้ชมให้อยู่ในแผนไม่อยู่ต่อไปครับอันที่สองก็คือในเรื่องของหาเป้าหมายคือคนที่วิ่งด้วยขณะวิ่งไปวิ่งไปพี่วิ่งไปปุ๊บนะพี่รู้สึกเฮ้ยเหนื่อยละมาพี่ดูไอ้บวยวิ่งใกล้เคียงกับพี่ไปได้ละเพราะงั้นพี่ก็ลองไปประกบนิดนึงวิ่งตามไปประกบด้วยไปนะแล้วแบบพวกนั้นมันก็จะทำให้เราเพลินขึ้นรู้สึกว่าโอเคสามารถวิ่งได้ไม่เบื่อใครเคยเป็นแบบผมไหมครับเวลาเราเหนื่อยมันจะอยู่กับลมหายใจแล้วจะอยู่ความเหนื่อยยิ่งอยู่ยิ่งเหนื่อยถ้าเกิดเราย้ายใจไปฝากไว้กับ
คนที่วิ่งใกล้เคียงกับเรานะใช่ต้องใกล้เคียงกับเราต้องใกล้เคียงอย่าวิ่งเร็วเกินนะโอ้เร็วเกินก็ทำยิ่งหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้ถ้าเกิดวิ่งช้าเกินอ่ะโอ้โหยิ่งบางทางทำให้เราหงุดหงิดไงอุ้ยมันยังไงเพราะงั้นพยายามมองที่ดูใกล้ๆไว้เฮ้ยดูสเต็ปเท้าเนี่ยใช่ละแล้วก็นั่นไปสักพักหนึ่งถ้าเขาเริ่มตกไปแล้วใช่ไหมหรือเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ไหวละเราก็ลดลงมาหน่อยถ้าตกปุ๊บมองคนต่อไปมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเคล็ดลับที่4แผนรับมือเหตุฉุกเฉินครับเหตุฉุกเฉินคืออะไรพี่ต้นส่วนใหญ่วิ่งเวลาที่เราเจอส่วนใหญ่โดยหลักๆก็มีอะไรเรื่องของตะคริวใช่ไหมเราคงต้องรับมือก่อนที่จะเป็นเพราะถ้าเป็นปุ๊บเนี่ยมันคงต้องหยุดใช่ไหมต้องหยุดต้องมาเยียดเยียดอย่างเช่นว่าถ้าเราวิ่งปกติใช่ไหมอย่างบวยวิ่งเนี้ยนะฝ่าเท้ามันจะลงส้นเท้ามันจะแตะพื้นน้อยซึ่งการที่เขย่งมากเนี้ยมันก็ยิ่งทำให้ตะคริวโดยเพราะตรงน่องเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นย้ำได้เพราะงั้นเราก็อาจจะปรับง่ายๆด้วยการใช้กระดกเท้ามากขึ้นฮะกระดกเท้ามากขึ้นเพื่อให้มันเป็นการยืดอันนี้คือขณะวิ่งตอนแรกพี่วิ่งอย่างเดียวมาพี่ก็พยายามใช้กระดกเท้าพยายามกระดกเท้าให้มากขึ้นหรืออีกอันนึงที่เราทำได้เลยก็คือแทนที่เราจะใช้ปลายเท้าฝ่าเท้ามากเราก็ลงเต็มเท้าเลยเพื่อให้ลดอาการของการเขย่งของเท้าลงมันก็จะลดอาการที่จากกล้ามเนื้อที่มันตึงอยู่ฮะก็ค่อยๆให้มันคลายลงพอมันดีขึ้นปุ๊บเราก็ค่อยๆนั่นไปอย่าปล่อยให้เกิดตะคริวใช่เพราะว่าถ้าเกิดแล้วคุณจะออกจากการแข่งขันมันต้องมาพักมายืดเยียดอะไรและกลับมามันไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นช่วงที่วิ่งเนี่ยบางครั้งยืดเสร็จแล้วฮะกลับมาวิ่งสักพักดีไม่ดีมันก็ขึ้นอีกเคล็ดลับที่5วิ่งเข้าสู่เส้นชัยเอาแล้วครับมาถึงเส้นชัยแล้วพี่ต้นพอถึงปุ๊บก็หยิบกรรไกรขึ้นมาแล้วก็มาไม่ใช่ ไม่ใช่หรอไม่ใช่คือยังไงพี่ต้นเวลาก่อนที่เรามาถึงเส้นชัยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกคนวิ่งเนี่ยมันหมดแรงแล้วโอ้เหนื่อยใช่มันเหนื่อยมันหมดแรงแล้วเพราะงั้นตรงเนี้ยเราอาจจะต้องหาวิธีนิดนึงเฮ้ยเราเหนื่อยจนไม่ไหวแล้วเฮ้ยลดช้าลงนิดนึงไหมก่อนที่จะถึงอีกสัก100เมตรเนี่ยนะก่อนที่จะถึงเส้นชัยปุ๊บช้าลงนิดนึงไหมคุมการหายใจก่อนจิบน้ำสักหน่อยไหมแล้วเสร็จแล้วพยายามคุมท่าต่างๆนึกถึงแกว่งแขนดึงขาท่าทางแล้วก็วิ่งให้เต็มที่ปลดปล่อยให้เต็มที่ให้นึกว่าโอ้โหมีคนรอเราฮะอย่าลืมนะครับว่าเส้นชัยอยู่ข้างหน้าจะมีโซเชียลมีเดียกล้องสื่อต่างๆเยอะจะมีเพจนักวิ่งที่เขาถ่ายรูปสวยๆคุณนึกดูถ้าเกิดคุณเหนื่อยไม่ตั้งสติตัวเองภาพของคุณอาจเป็นเช่นนี้ครับวิ่งวิ่งไปเหนื่อยมาก ทีนี้พี่ต้นมีอะไรเสริมไหมครับสำหรับนักวิ่งมือใหม่ที่เหมือนกับอาสาสมัครเราทั้ง5คนเนี่ยกำลังจะลงสนามจริงและเขาควรจะมีหลักคิดอะไรหรือคุณจะเตรียมตัวอะไรสำคัญที่สุดครับโดยประสบการณ์ของพี่ใช่ไหมพี่มีความรู้สึกว่าเวลาที่เราวิ่งหรือเราออกกำลังกายเราต้องรู้สึกว่าสนุกนะสนุกถ้าเราไปตั้งใจมากมันจะทำให้เราตัวเองกดดันมากเพราะงั้นเราต้องรู้สึกว่าสนุกนะวันนี้เรามาเล่นกันหนึ่งเกมฮะมาเล่นกันหนึ่งเกมได้เจอเพื่อนๆได้เจอประสบการณ์อะไรใหม่ๆการให้รู้สึกว่าสนุกมันจะทำให้เราไม่กดดันแล้วเราก็จะวิ่งสนุกตลอดเส้นทางที่เราวิ่งนี่คือเคล็ดลับจริงๆมันสามารถให้เราชนะ10กิโลได้ต่อไป21ต่อไป42คุณผู้ชมครับสามารถติดตามการวิ่งของ5อาสาสมัครของเราว่าเขาสามารถทะลุด่าน10กิโลเมตรได้หรือไม่และบรรยากาศหลังจากการวิ่งเรามีภาพมาฝากและนี่คือHealthy Friday วิ่งกับอาจารย์ต้นเย้เพิ่งหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลหรือเก้าตอนนี้ฮันเลยเป็นยังไงบ้างครับร้อย46โซน3อยู่สบายสบายเดี๋ยวนิดเดียวอีก4โลเองอีก4โลเองหายใจโอเคแต่มันลาที่ขาเหมือนจะยกขาไม่ขึ้นนี่ช้าไม่ใช่อะไรกลัวตะกล้องเหนื่อยความจริงพี่ไวกว่านี้เยอะ